หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดเร่งเติมน้ำในแท้งของโรงเรียนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านของภัยแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนอกจากภาคการเกษตรทั้งพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ไร่และพืชสวนผลกระทบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือที่โรงเรียนบ้านหินโง่หมู่2ตำบลห้วยคดอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนเกือบ100คนกำลังขาดน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากโรงเรียนขาดน้ำดิบที่จะผลิตน้ำดื่มได้พันเอกอนุมาตพินิจชอบผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาการ1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดเร่งไปเติมน้ำในแท้งของโรงเรียนสำหรับผลิตน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนที่ทางหน่วยได้ไปติดตั้งเอาไว้ให้แล้วและยังไม่ได้เติมน้ำใส่ลงไปในถังน้ำขนาดใหญ่ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการล้างมือล้างเครื่องครัวและใช้สำหรับห้องน้ำของโรงเรียนเพื่อบรรเทาความร้อนโดยทางหน่วยจะได้นำน้ำไปเติมให้กับโรงเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย